ตมาต่อไปอาตมาจะเอาทําเรื่องอย่างก้อยว่าการเอาเฮือทําพวกนี้มันจบเพียก่อนทํากับนี้จบเพียก่อนเมื่อทํากับนี้จบเฮาก้อยว่าการว่าจะเอาทําอย่างมาว่าแถมจะเอาเรื่องอย่างมาอู้แถมมีปะเละนะอาตมานะศรัทธาญาติโยมบ่ต้องห่วงมาสิหางอมีนะบ่มีอันเจเจนี่ก็ไปจักใบเหือเสียนะเปิ้นเลี้ยวบ่เลี้ยวนะเนาะเฮาว่าเนี่ยศรัทธาญาติโยมเหยเจ้าภาพรักยังเป็นทางการก็บ่ใจไผป้อสมศักดิ์แม่ศรีเพนขาวเตี้ยนี่แต่เจ้าประกอบฝากขนมเฮือเจ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 กับได้กินละวันค่ำละตะกี้แล้วก็ป้อสมศักดิ์แม่ศรีเพนนี่เปิ้นก็จะตานรวมตึงปี่สาวของเปิ้นแม่ฟองคำจินะแม่ฟองคำจินะอีเนี่ยสามสลีปี่น้องเปิ้นก็จะตานตามเดิมนั่นเนอเปิ้นก็ฮับเป็นสะพานบุญแล้วก็ฮับเป็นเจ้าภาพรักการทำยังเป็นทางการก็เพื่อจะตานไปหาป้ออุ้ยน้อยปอนแม่อุ้ยเงินจินาอิตานไปหาป้อสีแล้วก็แม่สอนขาวเตี้ยตานไปหาป้ออุ้ยเกี้ยวแม่อุ้ยอินเชื้อวงตานไปหาป้ออุ้ยสุกแม่อุ้ยทาจินาอิอันนี้แล้วก็เจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีแม่ธรณีเจ้าตี้ปู่ย่าปู่ยี่เจ้าตี้เจ้าแดนตั้งหลายปสมสังแม่สีเพนก็ขออุทิศบุญไปถึงตี้สุดพรหมโลกเป็นสูงสุดพรหมโลกเป็นแดนเกิดต่ำสุดอเวจีมหานรกขอให้เขาได้รับผลบุญกุศล นี้แล้วก่อนนายอเนกนางจินตนาพรน้องปลายฝนถ้ามีแถมคนนี่ใส่น้องต้นหนาวไอ้เหนอมันถึงจะเปิง นายอเนกนางจินตนาพรน้องปลายฝนก็จะตานไปหาป้อสอนชัยชัยกาวินตานไปหาป้ออุ้ยตานไปหาอุ้ยคำป้ออุ้ยคำแม่อุ้ยทาชัยกาวินอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วก็ผู้กองพรศักดิ์คุณนายประนอมพรหมสุวรรณดีก็ห่วมกันเตศกับอาตมาเพื่อจะตานหาญาติตั้งหลายป้อเมืองเกี้ยวแม่มาลีนางสาวใส่ฝนกันทาส้มโยมป้อโยมแม่ของอาตมาบ้านตุ้งโป่งตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดละปูนเปิ้นว่าจะฟังลูกเนนเนอลูกเนนออกละเนอแม่เนอป้อเมืองเกี้ยวแม่มาลีนางสาวสายฝนนี่ก็จะตานไปตามเดิมนะเนอตานไปตามเดิมนะก็คือจะตานไปหาป้ออุ้ยปวงแม่อุ้ยแสงดานางสาวสุทิศกันทาส้มเป็นโยมน้องสาวของอาตมาเนาะน้องสุทิศกันทาส้มแล้วก็ตานไปหาตู้เจ้าซักตานไปหาป้ออุ้ยหวานแม่อุ้ยขันสมชายแล้วตานไปหาแม่เผยแม่พานป้อรัดป้อเลื่อนป้อเก้าโลอโลโลโลอันนี้ป้อเมืองเกี้ยวแม่มาลีเนอะปนว่านะจะตานไปตามนี้เนอแม่สุกเกี้ยวสอนศรีนุสอนศรีราพรศรีเตี้ยก็จะตานไปหาป้อประดิษฐ์หรือว่าป้อดีสอนศรีนุสอนตานไปหานายถวินหรือว่าหมานเตี้ยตานไปหานายถวินถ้าอูนายถวินเนี่ยผู้คนก็บ่ฮู้จักถ้าอูสมานเตี้ยนี่คนฮู้จักกันตานไปหานายถวินหรือว่าไอ้หมานเตี้ยตานไปหานางเพชรฟ้อนพยอมตานไปหาป้อบุญลบนายเซนนายพรศิลสอนศรีนุสอนตานไปหาป้อกำนันปุ๊ดแม่หลวงขานตานไปหาแม่อุ้ยถาชัยกาวิน
แม่สุกเกี้ยวสอนศีนุสอนเนอร์ป่อเปียแม่ไก่ล่าคำห้วยสะแหลเปิ้นกัจจตานไปหาป่อสาวป่อสาวเกี้ยวหรือว่าป่อสาวเกี้ยวจูสีรำปางแม่อุ้ยแม่บัวคำจีนานี่เปิ้นก็แม่บัวคำจีนานี่เปิ้นก็ว่าฟังแม่ฟังประจำถึงแม่บ่ได้ปู่จากันเต็ดแม่ก็ขอฟังประจำกับหลานสาวน้องใหม่ยินดีแม่บัวคำเนอแม่บัวคำจีนาตาจางแล้วก็ป่อเจิญแม่จันนวลการทมูลบ้านเวียงหนองล่องนี่ป่อเจิญแม่จันนวลก็ตานไปตามเดิมนั่นเออตานไปหาอุ้ยจันตานไปหาป่อจันป่อตาป่อทองป่อทำป่อไอ้ปุด แล้วก็ยังจะตานไปหาป่ออุ้ยเปงแม่อุ้ยเกียงคำนางนัดชาโดอันนี้ตานกันยายเป็นแหลบเป็นแหลบนะสถาญาติโยมแล้วก็ตานไปหาญาติพี่น้องที่บ่ได้เอ่ยนามไปแถมป่อเจิญแม่จันนวลกันทมูลเนอเอาละ สถาญาติโยมครบถ้วนขบวนความครบถ้วนกระบวนความที่อาตมาว่ารายชื่อของผู้ที่ฮับเป็นเจ้าภาพการเทศการทำแล้วก็สถาญาติโยมที่หอมอาตมามาที่ในงานวัดดอนจันแถมอาตมาก็ถือเอาเป็นเจ้าภาพมดนะเนอสถาญาติโยมที่ได้ห่วมกันเตศก็ดีบ่ได้ห่วมกันเตศก็ดีอาตมาก็ถือว่าทุกท่านมีส่วนห่วมที่ได้ฟังรายการอาตมามา สุมาเตเอาละครบถ้วนขบวนความอาตมาจะเท้าความเรื่องที่อาตมาเตะค้างไว้วันนั้นเห็นหน่อยก็คือว่าวันนั้นอาตมาได้เล่ามาถึงที่เจ้าสุพรมนางตึงสามก็คือนางจันตกิติกานางกุติกาและนางจันตสุภาห้ามบ่ฮื้อกินของสามสิ่งก็คือไข่มดแง้มจีนงูแล้วก็จีนยักษ์พระเจ้าพรหมทัตก็เลยบอกคือคนตั้งหลายบอกคือหมู่คนตั้งหลายไปเสาะยักษ์ที่ตายใหม่ๆกำลังอุ่นๆได้ยักษ์มาตนหนึ่งได้ศพยักษ์มาตนเขาก็เอามาปาดมาแกงแล้วก็ไปหาไข่มดแง้มมาแกงแล้วก็ไปหางูมาแกงถ้างูสิงเนาะถ้างูสิงก็เหมาะอยู่นะเนี่ยปากมันบ่ดีอย่างเงี้ยนี่เนี่ยถ้างูสิงก็พอดีเนาะแล้วก็เจิญเฮ้อเจ้าสุพรหมไปกินเจ้าสุพรหมก็เหมือนกับเป็นกรรมวิบากกรรมอะหยังมาบังหูบังตาก็บ่ฮู้ก็ฝืนกรรมเมียบอกก็ไปกินของ3สิ่งนี้ก็คือกินแกงจีนยักษ์กินแกงไข่มดแง้มกินแกงงูเข้าไปปรากฏว่านางตั้งสามเนี่ยคือนางจันตกิติกาลูกสาวพญามดแง้มนางกุติกาลูกสาวพญายักษ์และนางจันตสุภาซึ่งเป็นลูกสาวพญานาคอยู่บ่ได้เป็นปวดแสบปวดฮ้อนเป็นเจ็บปวดเมื่อยไข้ก็เลยบอกเฮือนางจันที่มาไข่ฟ้าว่าโอ้ปี่นางเจ้าปี่ทำแสบแล้วเจ้าปี่ทำพิษแล้วเฮาตั้งหลายบอกคือเจ้าปี่ว่าจะไปกินของนี้แต่เจ้าปี่ก็ยังฝืนกินอยู่เจ้าปี่ทำพิษแล้วปี่นางเจ้าเขาตั้งสามอยู่บ่ได้แล้วจะปิกบ้านไผ่เมืองมันแล้วปี่นางช่วยบอกคือเจ้าปี่กำเนอแล้วก็เอาสร้อยเอาแหวนฝากไว้กับนางไข่ฟ้านางไข่ฟ้าก็บอกบ่ต้องมาฝากอีปี่อีเฮ้ยสู่ฝากอีปี่ปี่ก็เจ็บหัวมัวตาเหมือนกันอีปี่ก็อยู่บ่ได้เหมือนกันนะอีปี่ก็บ่ม่วนเหมือนกันนี่นางตั้งหลายเหาะไปบ้านไผ่บ้านมันเมืองไผ่เมืองมันนางจันที่มาไข่ฟ้าก็อยู่บ่ได้ไปเจ็บหัวมัวตา
อยู่ก็ไม่ได้ก็เลยเอาครัวเนี่ยฝากไว้กับหมาเก้าหางถ้าเจ้าปี่มาปี่หมาบอกกำเนอร์นี่ปรากฏว่านางไข่ฟ้ากับปิ๊กคืนสู่สวงสวรรค์จ้านฟ้าปุ่นส่วนเจ้าสุพรมปิ๊กมาเสาะหานางตึงสี่บะหันสักคนก็เลยถามหมาเก้าหางว่าปี่หมานางตึงสี่ไปไหนหมาเก้าหางก็เลยบอกว่าอ๋อเกจะไปที่ไหนเปิ้นห้ามนางเปิ้นห้ามนายว่าบ่ฮื้อกินของสามสิ่งนายยังฝืนไปกินเจ้าสุพรมก็ว่าก็ข้าไปกินอันยังพิษล่ะบ่กินพิษจะใดนายไปกินแกงไข่มดแง่มไปกินแกงงูไปกินแกงจีนยักษ์พระเจ้าพรหมทัตหวังจะฮื้อนายเนี่ยเสียอกเสียใจนายบ่ฮู้กะหมาเก้าหางก็เลยถือโอกาสสอนเจ้าสุพรหมก็เลยให้สะอึกสะอื้นเป็นกรรมเป็นเวรแห่งข้ากรรมอันใดล่ำเหลือพระเจ้าพรหมทัตเจ้าเหนือหัวมาข่ำขาราวีข้าอย่างอี้ล่ำเหลือจะเนี่ยจะใดก็เลยขอออกติดตามนางต่างหลายต่างที่จะไปนั้นต้องข้ามน้ำถึงเก้าแม่สลายญาติโยมมาเก้าหางก็เลยรับอาสาขอไปเป็นเพื่อนนายสลายญาติโยมกำข้ามน้ำก็เกาะหางมาไปพอถึงฟังแล้วเลือดเก้าหางก็ออกหางสดออกไปหล่อนออกไปหางหนึ่งข้ามน้ำเก้าแม่ก็หางมดไปเก้าหางไม่มีสักหางไอ้ดูมันแต่หมาเก้าหางนี่เจ้าสุพรมก็เลยว่าโอ้ปี่หมาเฮ้ยข้าก็แหล่งได้แหล่งตุกอกตุกใจย่อมบ่เตื้อปี่หมาซ้ำมาตายแถมปี่หมาละข้านี่หยังปี่หมาเย้าอันโคนที่จะตายบ่ใช่ปี่หมารู้มันควรจะเป็นข้ามากกว่าข้านี่หยังบ่ตายนี่หยังปี่หมาจะต้องมาตายก็ให้ทุกขเวทนาเอายาเข้าใส่ปากก็บ่คืนนะเอายาที่ฟื้นคืนชีวิตนั่นนะเอายาเข้าใส่หื้อก็บ่คืนแสดงว่าตายเสี่ยงเขตเสี่ยงกรรมละเจ้าสุพรมก็มาให้ทุกขเวทนาให้แต่เนอบาเดียนี่จะไปทางใดหันก้าป่าก้าดงจะปีกไปทางใดก็บาได้ปีแม่สมาตายละข้าจะเนี่ยจะได้ข้าจะเนี่ยจะได้นะสตาญาติโยมว่าแม่อันเจ้าสุพรมก็มาให้สะอึกสะอื้นยามนั้นได้4 5 6วันซากแม่นะก่อนเน่าเนาะซากหมานะก่อนเน่าเหม็นตึเหม็นตึงที่นี่ก็มีแมงงนหัวเขียวกลุ่มหนึ่งแมงงนหัวเขียวกลุ่มหนึ่งก็มาขอกินซากหมาเจ้าสุพรมก็บอกว่าหมาตัวนี้เป็นเปื้อนของข้าเกิดวันเดียวกับข้าข้าบ่ฮื้อแมงงนตั้งหลายก็บอกว่าเจ้านะจะไปได้ประโยชน์อันใดเล่าที่นายจะต้องมาเสียดายกับซากหมามันบ่ใช่คืนมาได้หรือพอหรอนับวันก็เน่าไปติ๊กๆทรงกลิ่นเหม็นตึ้งเหียนายจะเอาไว้หยังขอฮื้อหมูข้ากินเตอะถ้าฮื้อหมูข้ากินแล้วจะไปไหนข้าจะพาไปส่งฮื้อถึงตี้อ่ะโอเคอีล่อแมงนก็ฮู้จักภาษาอังกฤษแต่โอเคนี่หรอแมงนนี่ใช่ย่อยนะหัวบลายเหมือนกันเนอะแมงนหัวเขียวนี่หัวบลายเหมือนกันนะที่นี่ก็เจ้าสุพรมก็มาพิจารณาตามแมงนว่าก็มันก็แต่เฮ้ยมันก็บ่มีประโยชน์อันใดละเขาจะมาให้มาหอนวอนตุกกับแหมซึ่งก่อนนับวันก่อนเน่าส่งกลิ่นเหม็นตึเหม็นตึงแล้วก็แมงงนก็จะรับอาสาไปส่งว่าอันก็เลยอนุญาตให้แมงงนหมู่นั้นกินซากหมาซากหมาเน่านะหมู่กลุ่มแมงงนหัวเขียว
แมงวันหัวเขียวเนี่ยก็มากินซากศพหมาจนมดลึงอาว่าอาตมาได้เตะมาตึ้งนี่เนอะวันนั้นอาตมามาเตะตึ้งนี่วันนี้อาตมาจะมาเตะแล้วก็เล่าต่ออ่ะวันนี้เป็นผูกจบผูกสูตรผูกซ้อยเนอะเอาละอาตมาก็จะเตะให้หน่อยแล้วก็จะเล่าให้ฟังเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธะโวฟังราฟังราสัพปุริสะตังหลายตังยิ่งใจน้อยใหญ่อันมีใจไฟไข่ฟังธรรมจิงจุงดาจำตีต่ออย่าขาดข้อบทใดฮือฟังไปแต่ตนติดสืบส้นตวยไปปัดนี้และแน่ในกาลค่ำคืนนี้ก็หากเป็นวันเดือนสามเหนือแฮมแปดค่ำพร่ำว่าเป็นวันอังคารก็ไม่มีเจ้าเงามูลรัศธาเจ้าภาพกันเตดกู้กู้กู้คนก็ได้ปากันสะโรงคงควายตกแต่งพร้อมนำมาอย่างจะตูปัดใจไทยยาตานมวนฝูงนี้เพื่อจักมาปูจาพระสัทธรรมเตสนาเรื่องสุพรหมโมคะมาเกาหางผูกสุดผูกซ้อยในกาลค่ำคืนนี้ลาวะเพื่อจักมาอุทิศนาบุญส่วนกุศลกุศลวันฝูงนี้ไปหาปิตามันดาปอแม่ตังเท่าแก่สัมพันธวงศายาติกาญาติมิตรพี่น้องอันใดร่วงรับดับคอนรางพ้องก็จะตานไว้ภายภาคหน้ารางพ้องจักตานไปหาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดปู่แทนญาติแทนเจ้ากรรมและนายเวทั้งหลายขอพระนาบุญส่วนกุศลมวลฝูงนี้เฮือเขาเจ้าทั้งหลายจงได้มาปัตตาอนุโมทนาได้รับของกินของตาไปอันจะมาในอนาคตการปเบื้องแน่ขอบุญสมปานต้านแก่กาได้ถึงจันทร์ฟ้าฟังกำแน่มหาเนราปานและแอดแน่เอาละสถาญาติโยมต่างหลายอาตมาภาพก็ได้ใส่ระบำทำนองเป็นที่ระเมาเอาใจแห่งสถาญาติโยมต่างหลายต่อไปนี้อาตมาก็จะมาเล่าให้สถาญาติโยมได้ฟังกันต่อจากที่อาตมาเท้าความไปตะกี้เมื่อแมงงนขอกินแล้วเจ้าสุพรมหันว่าเออมันก็บ่มีความหมายยังสากหมาก็ตายนับวันก็เน่าไปตึงวันตึงวันเฮาจะมาอะไรยังเปื้อนก็ส่วนเปื้อนในเมื่อเปื้อนตายไปแล้วถือว่าเปื้อนเป็นคนถ้าตายไปก็บ่ฝังก็ต้องเผาบ่เผาก็ต้องฝังหมาซากหมาถึงแม้ว่าหมาจะเคยเป็นเปื้อนเฮา
ตายไปแล้วก็บ่ได้อะหยังก็เหลือกะซากศพอันเน่าอันเหม็นบ่เผาก็ต้องฝังเมื่อแมงโงนขอกินก็ฮื้อเขากินเหยเตอะเจ้าสุพรมก็เลยอนุญาตให้แมงโงนทั้งหลายแมงโงนหัวเขียวนี่นะอนุญาตให้แมงโงนหัวเขียวทั้งหลายลุ่มกันกินกรรมเดียวได้สถาญาติโยมบ่ถึง2นาทีเหลือกะซี่โครงแมงโงนหมู่นี่ก็ปดโทหนอลุ่มกันในกรรมเดียวด้านสถาญาติโยมลุบเมียเหลือกะซี่โครงซี่โครงซี่โครงกระดูกโดงๆซี่โครงผู้ใดเหลือกะซี่โครงอ่ะแล้วก็หัวหน้าแมงงนก็ถามว่านายเมื่อนายอนุญาตให้ข้ากินซากหมาแล้วนายจะไปไหนข้าเขาจะไปส่งอีลูสู่เขาจะไปส่งข้าได้กะได้กะอย่าประมาทอย่าได้ประมาทกันทีเดียวเอาแต่ว่านายจะไปที่ไหนเจ้าสุพรมก็บอกว่าข้าจะไปหาเมียข้าเมียของนายอยู่ที่ไหนเมียข้าอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเจ้าจะไปส่งข้าได้ก็ได้ค่ะอีลูกไม่งนนะได้ค่ะได้ค่ะอีลูกเนตแต่ใจภาษาที่เนาะวัยสรุ่นเลยเนาะไม่งนหัวเขียวนี่นะได้ค่ะนี่ไอ้อย่างเจ๊ๆเอาไปเล่นไก่ๆป่ะไอ้ยามเอาอย่าเข้ามาแฟะแฟะนะเอาไปเล่นไก่ๆเนี่ย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 มันแตกต่างมามันก็ยุ่งอะนายข้าจะเกาะตัวนายนี่นะอุ้ยไม่งนหัวเขียวเกาะตัวเนาะระวังเชื้อโรคเนอะเจ้าสุพรมเนอะข้าจะเกาะตัวนายแล้วจะปานายเหาะขึ้นบนสวรรค์อ่ะรู้แมงงนกับว่าแล้วหมู่กลุ่มแมงงนหัวเขียวตั้งหลายกับป้ากันเกาะตัวเจ้าสุพรมเกาะจนเต็มตัวแล้วก็ป้าเจ้าสุพรมบินขึ้นไกวอลุยป้าเจ้าสุพรมเนี่ยบินขึ้นสู่อากาศแล้วก็บินขึ้นสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นดาวดึงส์โอ้โลเน็ตแต่เน็ตแต่แล้วก็เจ้าสุพรมหมู่แมงงนก็บอกว่านายข้าส่งนายตึกบนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นดาวดึงแล้วนะแล้วกลุ่มข้าก็จะลาไปแล้วนะเจ้าสุพรมก็บอกว่าขอบคุณนักๆเนอหมู่แมงงนหัวเขียวที่สู่ปลาข้ามาที่นี่หมู่แมงโงนหัวเขียวก็บอกว่าแล้วนายจะไปซอกหาเมียนายที่ไหนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่มันกว้างนะก็จะไปซอกหาอนะตึกอลาก็จะขึ้นไปถามพระอินทร์แมงโงนก็บอกว่าจะขึ้นไปถามพระอินทร์ก็คือไปถามพญาอินทร์ว่าเจ้าขอไปเตอขอให้โชคดีมีชัยหมู่แมงโงนตั้งหลายก็ปากันสาธุอนุโมทนาแล้วหมู่แมงโงนเขียวตั้งหลายกับปากันปิกคืนยังที่เก่าแห่งตัวเก่าปิกคืนยังที่อยู่ของเขายามนั้นเจ้าสุพรมก็เอี่ยวไปถามเทวบุตรเทวดาว่าหันนางเทวดาเหาะขึ้นมาตนหนึ่งก็ชื่อว่านางจันทิมาเทวดาเทวดาตั้งนั้นก็ว่าเอ๊ะบาหานนะเทวดาตั้งนั้นก็บอกว่าบาหานนายที่สุดก็ไปเปิ่งพญาอินไปเปิ่งพญาอินข้าแต่ป่อพญาอินที่เคารพ
โอ้เจ้าลูกไหนแม่พญาอินก็ถามว่าเจ้าลูกไหนแม่ข้าชื่อสุพรหมโมคะเป็นลูกเจ้าตุ๊กตะข้ามีเมียที่พระอินเอาไปวางเอาใส่ไข่ไปวางไว้ที่สวนของข้าเมื่อประมาณสาวกว่าปีที่แล้วเมียข้าชื่อว่านางจันทิมาเทวดาหรือว่านางไข่ฟ้าป้อพญาอินป้อจะหูข่าวพ่องก่อว่าข้าทำผิดนางไข่ฟ้าเกลียดข้าแล้วหนีขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นฟ้าขอป้อช่วยเอ็นดูขุนนาข้าเถอะถ้าว่าป้อหูที่ไหนบอกคือข้าเถอะข้าจะไปเพื่อจะไปฮับนางไข่ฟ้าปิกมาว่ายามนั้นพระอินเพราะว่าพญาอินนี่มีตาถึงปันตาก็หรอกก็คือพญาอินมีตาปันหน่วยนะเอาง่ายๆก็ไถเหลือบคณัตก็เนาะตาพญาอินไถเหลือตาสับปะรดเหลือตาบคณัตก็เนาะตานักอ่ะพญาอินก็ส่องไปส่องมาก็หันประสาทแตงไข่ฟ้าโอ้นางไข่ฟ้ามาอยู่ที่นี่ก็เลยห้องนางไข่ฟ้ามาว่าลูกเฮ้ยไข่ฟ้าเฮ้ยขอลูกมาหาป่อนี่กำล้อเจ้าสุพรหมผัวของเจ้ามาตวยหาเจ้านี่นางไข่ฟ้าก็บอกว่าหูเป็นไปได้อย่างใดนี่เจ้าปี่สุพรหมตวยมาถึงนี่มาได้อย่างใดเจ้าบ่ต้องสลั่งสังกาเจ้าบ่ต้องสงสัยพ่อไปบ้านคุณแอไปเจ๊กะบ่ต้องสงสัยอะใครฟ้าเหยมาหาป่อนี่ด่วนพญานางใครฟ้าก็เลยเข้าเฝ้าพญาอินเมื่อหันเจ้าสุพรหมก็ถามว่าเจ้าปี่เนี่ยใดมาเจ้าสุพรหมก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลี้ยวมาเก้าหหางตายไปเหียอีหมาเก้าหางตายไปแล้วปี่ก็เลยเสียอกเสียใจจนกระทั่งแมงงนหัวเขียวมาขอกินซากหมาปี่ก็เลยฮือเมื่อปี่ฮือหมู่กลุ่มแมงงนหัวเขียวมูนั้นก็ปากันเกาะตัวปี่แล้วปาปี่บินขึ้นมาบนชั้นฟ้านี่เน็ตแต่พญาอินเมื่อเจ้าสุพรหมกับนางไข่ฟ้าอู้กันแล้วตกลงกันอู้กันเป็นกันแล้วพญาอินก็มัดมือตือขวัญเฮ้อ มัดมือเบื้องซ้ายก็ขอเฮ้อขวัญเจ้ามามัดมือเบื้องขวาก็ขอเฮ้อขวัญเจ้าอยู่32ขวัญเอล่ะพระอินทร์ห้องขวัญ นะอย่าได้ไปลาดอนดงนะยายหยาดยาถี่ถอย ห้องเข้าเอาขวานเฮือลูกทั้งสองฮักกันสามัคคีกันฮักกันปรองดองกันเนอ้อว่าอันแล้วพญาอินก็สั่งเฮือเทวดาตั้งหลายอุ้มเจ้าสุพรหมกับนางไข่ฟ้าลงไปส่งที่เมืองพญานาคเล่าเทวดาตั้งหลายก็ปากันอุ้มอุ้มเจ้าสุพรหมกับนางไข่ฟ้าเนี่ยลงมาสู่ที่เมืองพญานาคคือเมืองของนางจันทสุภาแล้วก็เข้าไปเฝ้าเจ้าสุพรหมนี่ก็เข้าไปเฝ้าเจ้าป่อพญานาคเจ้าป่อพญานาคก็เจ้าไปทำผิดอย่างแม่ลูกลูกอีป่อแม่เนี่ยเพราะหมีตาแดงหมดลูกป่อก็เลยเล่าเฮ้อป่อพญานาคฟังป่อพญานาคก็เลยห้องเอานางจันทสุภาเข้ามาแล้วก็มัดมือตือขวานเฮ้อแล้วก็เอาเกี้ยววิเศษให้เจ้าสุพรหมแล้วก็มีดาบสลีกันใจมีอย่างแถมนักหนาปะป้านเพื่อให้เจ้าสุพรหมแล้วก็เฮ้อหมู่บรรดานาคตั้งหลายบรรดานาคตั้งหลายก็ป้ากันเอานางไข่ฟ้ากับเจ้าสุพรหมแล้วก็นางจันทสุภาขี่หลังป้าขี่หลังไปส่งที่เมืองพญายักษ์เมืองของนางกุติกา
พ่อพญายักษ์ก็ถามว่าโอ้สู่ไปเนี่ยอย่างใดมาเจ้าสุพรหมก็เล่าให้ฟังพญายักษ์ก็ได้บังคับหมู่ยักษ์ทั้งหลายพาไปส่งที่เมืองมดแง่มพาไปส่งเมืองมดแง่มระวังมดแง่มครบยักษ์เนอพญามดแง่มก็ไต่ถามก็จนได้นางตึง4เรียบร้อยว่าเอจะปิกอย่างใดบรรดายักษ์ต่างหลายฮับอาสานำเอานางตึง4และเจ้าสุพรหมมาส่งถึงเขตแดนเมืองพาราณสีว่าอันก็หมู่บริวารยักษ์ต่างหลายก็ป้ากันส่งป้ากันส่งเจ้าสุพรหมและนางตึง4มาถึงเขตเมืองพาราณสีแล้วก็บอกว่าเจ้านายเฮ้ยข้าเขาไปบ่ได้แล้วเนอพ่อข้าเขายืนเนี้ยมันโป้นเขตนี่ถ้าโป้นเขตนี่ไปข้าเขาจะถูกฟ้าผ่าตายข้าขอมไปละข้าเขาทรงตึกเขตป่าเมืองพาราณสีแห่งนี้เนอขอให้นายตั้งหลายโชคดีมีสุขโชคดีมีชัยอย่าได้เจ็บอย่าได้อายอย่าได้ไข้อย่าได้หนาวอยู่ดีมีสุขเหมือนกันเนออายุวันโนสุขังปะลังว่ามูยักษ์นั้นปอนปอนเฮ้นะเจ้าสุพรหมกับปานางตั้งหลายปีกคืนมาสู่ตุบสู่บ้านเคหาข่าวนี้ก็ไปถึงหูของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตก็บอกว่าเฮ้ยกูนี่เนาะจะเนี่ยเฮ้มันตายมันก็บ่ตายเพื่อกูก็ได้เมียมันมันเนี่ยมันอดตายแต่อดตายว่ามันพระเจ้าพรหมทัตนี่นะเอาละบ่มีเล่ห์โกนใดแหมแล้วมีอย่างเดียวไปลู่เอาฮั่นนี่ไปลู่อ่องเปิ้นอยู่ไปลู่เอาเป็นอย่างเป็นกันเหรอพอมันจะเป็นอย่างขอให้มันเป็นกันวันนี้ให้มันหูดําหูแดงหูขาวหูเหลืองในวันนี้กูจะไปลู่เอาก็เลยสั่งฮึดเสนาอามาตย์ตีกองห้องเป่าฮึเสนาอามาตย์ตีกองห้องเป่าวันนี้กูจะไปลู่เอาเมียมันมาจนได้เออยีเยหน้าบ่อายลักยินควายเปิ่นมาต้มลักยินชมเปิ่นมาเตยีเยเยเฮ้ยว่ายายก็ไปแล้วใจฮอยามนั้นหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายก็ตีกองห้องเป่ากันตีกองบึ้งบึ้งบึ้งเนาะเอาไม้หอยกองบึ้งบึ้งบึ้งยามนั้นเสนาอามาตย์ทั้งหลายหมู่ทหารพล่อยพลทั้งหลายก็ปากันมาเข้าสู่คุ้มหลวงพระเจ้าพรหมทัตก็บอกว่าบาดเดียวนี่แห้งจางแห้งแม่ไอ้ยางด้วนอาวุธคือครบมือกูจะไปฮบศึกกับไอ้สุพรหมกูจะไปลู่เอาเมียมันวันนี้กูบ่ตายอย่าห้องกูว่าพระเจ้าพรหมทัตถ้ากูสู้มันบ่ได้จะไปห้องกูว่าพระเจ้าพรหมทัตแถมซ้ำกูจะดันดินหนีนี่ล่ะกูตึงบ่ฮู้สู้ได้หันแน่ก็กูกานมันวันนี้อย่าได้ได้กูจะไปลู่เอาเมียมันจนได้อุ้ยหน้าบ่อายหอหน้าบ่อายหออย่างใดอย่างใดวันเนี้ยฉากสุดท้ายระหว่างมันกับกูจะต้องปะกันบ่มันกับกูบ่กูกับมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งนี่เมื่อจ้างแม่อันอย่างเสร็จแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ขี่จ้างตัวเอกนำไปก่อนแน่โมเสนาอามาตย์กับป้ากันไปถึงที่ตูบเจ้าสุพรหมไปถึงบ้านเจ้าสุพรหมเจ้าสุพรหมก็บอกว่าเอ๊ะไอ้อย่างบัดเนี้ยไอ้อย่างโอ๊ดๆอาดๆเถียก็เลยส่องพ่อหานไพรพลทั้งหลายโอ้แสดงว่าเจ้าเหนือหัวพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยมาบ่ดีแน่จะต้องมาเพื่อวางมาเพื่อจะมาลู่เอานางตึง4แน่นอนเจ้าสุพรหมก็เกียมหับมือเกียมหับมือสดายญาติโยม
เจ้าพระเจ้าพรหมทัตไปถึงไอ้ถ้อยนี่หรอบาดเดียวนี่นะกูจะมาลู่เอาเมียมึงส่งเมียมึงมาตึงสี่นั่นนะกูจะเอาเป็นเมียกูหมดกูเฮือมึงไปตายอย่าได้มึงกับบาตายกูพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะเฮือมึงตายเพื่อกูจะได้เอาเมียมึงแต่บาดเดียวเนี่ยมึงกับบาตายบาดเดียวนี่กูถึงที่สุดละความอดทนของกูถึงที่สุดเอาเมียมึงมาอีโลฮะฮะของเปิ้ลน่ะไปลูกเปิ้ลได้ยังไงอ่ะเย่ๆหน้าบ่อายได้กะเนาะพระเจ้าพรหมทัตนี่นะยามนั้นเจ้าสุพรหมก็บอกว่าเจ้าเหนือหัวเจ้าเหนือหัวข้ามข้าข้ามแตะข้ามว่าข้ามข้าข้าได้เมียข้าจอมข้าไปตายจอมข้าไปสะปะสะปันแต่ว่าหน้าบุญข้ามีบุญได้ปิ๊กคืนมาที่นี่เจ้าเหนือหัวบ่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเจ้าเหนือหัวเนี่ยบ่ทำตามบ่ทำตามเจ้าบ่ทำตามกษัตริย์เจ้าเหนือหัวมีความโลภเป็นใหญ่เจ้าเหนือหัวมีความโลภความใคร่ได้จนใจข้าไปทุกวิถีทางข้ากระตุ้ยใจทุกวิถีทางแต่ว่าเจ้าเหนือหัวเนี่ยก็ยังมาข้ามขาลาวีมาบัดเดียวนี้เจ้าเหนือหัวจะมาลู่เอาเมียข้าแม่ความอดทนข้าก็ถึงที่สุดเหมือนกันแม่ถ้าแน่จริงอ่ะเอาหมู่พระไพรพลเอาหมู่ทหารเสนาอามัดที่จะมาฮบเอาเนี่ยเฮ้อเขาหนีไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของเฮาทั้งสองเจ้าเหนือหัวกับข้าต้องมาสู้กันตัวต่อตัวบาดเจ็บเป็นเรื่องของบาดเจ็บเป็นเรื่องของหมู่เราทหารทั้งหลายเราแม่ทัพนายกองทั้งหลายถ้ามาสู้กันก็ย่อมจะมีการตายเกิดขึ้นเขาบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวหยังคนที่ฮู้ก็คือเจ้าเหนือหัวกับข้ามามาสู้กันถ้าอยากจะได้กะมากราบข้าสามเตื่อแล้วข้าจะฮึปดเต้าพระเจ้าพรหมทัตกำนั้นกับเอาแล้วแหละปอดทะควรขึ้นหูงัดงัดงัดแล้วกำนั้นฮะมึงดูถูกกูกากูไปเจ้าเหนือหัวมึงมาดูถูกกูว่าฮึกูมากราบมึงอะหล่อเข้าใส่อะสดายญาติโยมหล่อเข้าใส่เจ้าสุพรหมก็ทอดดาบอะเจ้าสุพรหมมีดาบแล้วหรอฟอนมากกว่าฟอนไปอ่ะเจ้าสุพรหมกับบาเจ้ยย่อยๆเอาเข้าเข้ากับเต้าดาบของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็ต่างคนต่างรีดแข่งเหมือนกันหรอกพระเอกกับตัวโกงอ่ะน่ะพระเอกกับตัวโกงก็สู้กันไปสู้กันมาอยู่ๆจ้างจ้างทรงของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็เกิดกลัวขึ้นมาจ้างที่พระเจ้าพรหมทัตทรงหรือว่าขี่จ้างน่ะจ้างน่ะก็หวายหน้าออกไปส่งเสียงห้องแว่แว่แว่สถาญาติโยมยามนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็เฮ้ย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 ปีกแม่ปีกแม่น่ะพยายามจะเอาของเงาซับหัวจ้างแต่จ้างก็หล่นติ๊กๆอ่ะจ้างก็หล่นติ๊กๆหล่นเข้าลงเข้าก็โอ้ในที่สุดกับพระเจ้าพรหมทัตพลัดตกหลังจ้างสถาญาติโยมพอพลัดตกหลังจ้างแผ่นดินบ่อาจจะรับคนชั่วอย่างพระเจ้าพรหมทัตได้แผ่นดินก็สรุปพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนั้นก็เลยไปบังเกิดในนรกอเวจีไฟไหม้ทับจ้ายก่ำอยู่ที่หั่นส่วนมูเสนาอามัดหมู่แม่ทัพนายกองตั้งหลายหมู่ทหารตั้งหลายเมื่อหันเจ้าเหนือหัวแห่งตัวเป็นอย่างอันก็ปากันเข้าไปนบไหวเจ้าสุพรหมบอกว่ากลัวบุญกลัวบุญกลัวกลัวกลัวขอเจ้าเหนือหัวยกโตดยกแต่เพื่อฆ่ากำเตอเจ้าสุพรหมก็บอกว่าเอาจะไปมายกข้าเป็นเจ้าเหนือหัวสู่จะได้บาได้มาเอาข้าเป็นลูกตุ๊กตะข้าเป็นลูกคนตุ๊กคนเนี่ย
จะไม่เป็นเจ้าเหนือหัวสูข้าเป็นบ่ได้ยามนั้นหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายก็ปากันเข้าไหว้พระเจ้าไหว้เจ้าสุพรหมขอสุมาลาโตดเจ้าสุพรหมก็บอกว่าเฮาเฮืออภัยแล้วก็ขอทูลเชิญเสด็จเข้าสู่ในพระราชวังเพื่อไปเป็นเจ้าเหนือหัวแห่งผู้ฆ่าเตอะพระเจ้าค่ะเจ้าสุพรหมก็บอกว่าโอ้มันบ่เหมาะบ่ควรแกข้านี่บ่ใช่เป็นลูกของเจ้าของนายข้าเป็นลูกไพร่หัวดำหัวแดงข้าเป็นลูกคนตุกป่อข้าเป็นตุกกะตะแม่ข้าเป็นตุกกะตะข้าจะไปเป็นเจ้าเหนือหัวแห่งสู่ข้าไปเป็นบ่ได้เขาก็ปากันน้อมไหว้เจ้าสุพรหมในที่สุดเจ้าสุพรหมก็ถามว่าแล้วพระเจ้าพรหมตัดเนี่ยลูกเปิ้นบ่มีกะเขาก็เลยบอกว่าลูกเปิ้นบ่มีมีแต่พระมเหสีองค์เดียวพระเจ้าพรหมตัดเนี่ยมีพระมเหสีองค์เดียวบ่มีลูกเขาก็ขอเจ้าสุพรหมอยู่ใจใจในที่สุดเจ้าสุพรหมก็หับขันไปเป็นเจ้าเหนือหัวโดยมีนางตังสีไปเป็นอัครมเหสีส่วนว่านางเทวีพระเจ้าพรหมทัตนั้นเปิ้นก็ยกให้เป็นแม่ใหญ่เป็นพระพันปีหลวงเป็นแม่ใหญ่เป็นราชินีกิติมศักดิ์อีเถอะท่านเจ้าสุพรหมโมฆะมาเจ้าสุพรหมเนี่ยก็ได้ฮื้อตานรักษาศีลภาวนาไปจนถึงเสี้ยงอายุไขอายุได้ 15,000 ปีดูอายุแตะอายุว่าอายุได้ 15,000 ปีเมื่อตายไปก็ได้เอาจิตตวิญญาณไปบังเกิดที่สวรรค์ชั้น